วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาต่อกันในเทียริงซาก้านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราผ่านถึงด่านที่12นะเราก็จะมาต่อกันที่ด่านที่13นะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมก็อาจจะทำสัก2ด่านนะครับถ้าเกิดมันด่านแต่ละด่านมันยาวเกินไปนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ยาวเกินไปก็อาจจะทำ4ด่านเหมือนเดิมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปในด่านที่13นะครับผมแนะนำว่าให้เรามาฟาร์มกับไอตัวซอมบี้นี่ก่อนนะครับเราก็จะฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือมันก็จำกัดอยู่นิดนึงครับเพราะว่าเราไปฟาร์มซอมบี้เนี่ยเราจะไม่อันนี้นะครับเราจะไม่ได้เงินครับแล้วของอาวุธที่ใช้ในการเก็บเวลอย่างเงี้ยมันก็มีหมดใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เงินมาเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็ซื้ออาวุธมาฟาร์มต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาจะฟาร์มนะครับเลือกเอาเฉพาะตัวที่เราจะใช้เท่านั้นนะครับจะฟาร์มเยอะไม่งั้นไม่มีอาวุธไปเล่นในด่านต่อไปอันนี้ก็จะซวยนะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเข้าไปในด่านที่13กันเลยโอเคครับก็เข้ามาในด่านที่13นะครับในด่านนี้นะครับตัวละครที่เราสามารถเอาเป็นพวกได้มีอยู่ทั้งหมด1คนนะครับคือคนนี้ครับชื่ออะไรนะคริสติน่าคริสน่านะผมน่าจะชื่อว่าคริสน่าครับแต่ว่าประเด็นคือเธอเลเวลแค่1นะครับแล้วก็เธออยู่ท่ามกลางฝูงศัตรูครับวิธีที่ได้ที่จะได้เธอเป็นพวกนะครับมันไม่ยากหรอกครับแต่วิธีที่จะทำให้เธอรอดจากด่านมันค่อนข้างยากครับก็อย่างที่เห็นครับฉากนี้มันจะเป็นฉากเหลือใช่ไหมเดี๋ยวผมเริ่มฉากเลยแล้วกันเดี๋ยวขอจัดทีมสักครู่นะครับก็เอาคนที่เราจะใช้ไปนะชิคเก้นแอตตัมแอตตัมผมไม่เอาไปนะครับไม่น่าจะได้ใช้อันนี้น่าจะใช้ได้อยู่ครับไปยิงพวกศัตรูที่เป็นอันนี้จูเลียเหรอผมว่าจูเลียไม่น่าใช่นะครับจริงๆเอาเวก้ามาน่าจะดีกว่านะผมไม่ได้เก็บเลเวลจูเลียด้วยครับเออผมเอาซาช่ามาแล้วกันก็เดี๋ยวเอาทีมมาประมาณนี้ครับโอเคแบทเทิลเลยในฉากนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะในฉากนี้นะครับเงื่อนไขการได้คริสชานะคริสนาใช่ไหมก็คือแค่เราเดินขึ้นไปบนเรือศัตรูก็จะได้เลยครับแต่ว่าการทำให้เธอรอดชีวิตนั้นนะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปขึ้นไปบนเรือนะครับผมว่าเราควรที่จะเคลียร์ศัตรูแถวๆนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็พอศัตรูพวกนี้หมดแล้วอ่ะเราค่อยรีบเอาตัวที่เดินไกลๆครับรีบไปช่วยเธอน่าจะไวอยู่แต่ว่าเธอมีไอเทมอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับที่สามารถทำให้รอดชีวิตได้ก็คือมิราเคิลชาร์มครับทำให้เธอสามารถตายได้2รอบนะก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอาวุธก็มีอยู่แค่นี้ด้วยครับทำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตอนนี้เธอค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าเธอมีสกิลในการขโมยอาวุธของศัตรูมาใช้ได้นะในระหว่างต่อสู้ก็สกิลเดียวกับจูนี้นะครับเหมือนกันแต่ว่าเขาเก่งกว่านะครับเนื่องจากว่าสเตตัสเขาดีกว่าเขาเป็นแบบเป็นโจรสลัดอะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดได้เธอมาก็เอามาปั้นครับก็จะมาใช้แทนจูนี้ได้นะครับสามารถมาขโมยพวกอาวุธจากพวกศัตรูได้นะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มกันเลยแล้วกันเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะครับเพราะว่านานแน่ๆด่านนี้อย่างที่บอกครับนานแน่ๆยังไม่ขึ้นเรือนะขออนุญาตตัดก่อนนะครับจนกว่าจะช่วยได้นะขอเคลียร์ศัตรูก่อนก็จากที่เราเคลียร์นะพวกนี้ไม่ได้นะก็ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาคือไอ้ตัวจอมเวทที่อยู่ตรงนี้เราจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวที่บินได้ครับพวกยูนิคอร์นไปฆ่ามันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะฆ่ามันก็ต้องไปฆ่าพวกฮาร์ปี้ที่มันเสกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีธนูนะครับเป็นการซัดในเราก็เลยโดนโจมตีค่อนข้างแรงครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละต้องเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็พยายามกระจายกำลังขึ้นมาเพื่อกันทางแล้วก็ให้เ
ให้ตัวนี้หนีออกมาให้ได้นะครับก็หลังจากที่ช่วยตรงนี้ได้ก็เราก็เหลือแค่เคลียร์ศัตรูให้หมดก็จะผ่านด่านนะครับโอเคด่านนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในด่านต่อไปเลยหรือว่าเราจะอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ฆ่าบอสได้ดีกว่าครับจะได้เห็นว่าเงื่อนไขในการผ่านประมาณนี้นะครับโอเคก็บอสมันก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจัดการเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะตัดมาให้ละกันครับพวกนี้ศัตรูเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคตัดนะครับก็หลังจากที่ปราบบอสได้นะครับมันก็ผ่านฐานเลยครับก็ผมก็ไม่คิดว่าบอสมันจะโดนคริติคอลถ่ายง่ายอย่างนั้นครับก็เลยไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับก็สรุปว่าด่านตะกี้นี้ถ้าเราฆ่าบอสได้ปุ๊บก็จะผ่านเลยนะครับเราก็จะได้มาเป็นพวกเลยนะตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือก่อนที่จะไปด่านต่อไปนะครับผมก็จะเคลียร์ของนิดนึงนะก็เราได้เธอมาแล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะก็จะได้เธอมาก็ใส่เอามิราเคิลออกมาสักนิดหนึ่งนะครับอาวุธเธอไม่ค่อยมีด้วยสิผมจะให้อะไรเธอไปดีวะอาวุธของนางไม่ค่อยมีด้วยครับใช้ดาบก็ไม่ได้นะครับต้องหาดาบให้เขาใช้ครับผมเสียสละสลิมซอร์ไปดีไหมประมาณนี้ฮะเขาใช้สลิมซอร์ได้อยู่ก็เอาสลิมซอร์ให้เขาใช้แล้วครับเดี๋ยวเมนคูดเดี๋ยวต้องเก็บไว้ซ่อมนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยมันเพิ่มหลบให้20ครับเอาไว้ตอนเจอศัตรูมันเยอะๆครับแล้วเราก็นั่นแหละครับเอาไปยืนรับครับก็อย่ามีดนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ยามฉุกเฉินนะครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับนี่ก็เอาออกมาก่อนครับเหมือนกับว่าผมได้คาถามาอันนึงนะคาถาเรียกคาปีอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับถ้าไอตัวที่มันเสกคาปีได้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เลวินซอร์นะครับอาจจะเอามาให้ซาชาใช้ก็ได้นะคิวเบรกก็น่าสนใจครับเอาไว้ตีพวกกรอบนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคาดว่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเราอาจจะพานางที่เป็นโจร นะครับมาเก็บเลเวลตรงนี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่ารอให้เรามีเงินเซอร์วุฒก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยไปต่อนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปในฉากที่14เลยแล้วกันนะโอเคครับไว้เจอกันในด่านนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มในฉากที่14ครับพอดีมันมีเรื่องอยู่นิดหน่อยครับเข้ามาจนตรงส่วนนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวละครที่เราได้มาใหม่นี่แหละกิสนานะครับมันจะคุยกับชิเกนนะครับก็ให้เราเลือกข้อแรกนะครับแล้วเราก็จะได้ของมานิดหน่อยนะครับได้ค่าความสัมพันธ์แล้วก็ได้ของมานิดหน่อยนะครับโอเคงั้นก็จะไปด่านที่14เลยนะครับแล้วครับก็มาอยู่กันในด่านที่14นะครับด่านนี้จะไปได้ตัวละครเพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เราส่งเขาไปที่เข้าไปในบ้านครับประมาณบ้านหลังนี้นะครับก็ให้โฮมเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวละครนั้นกลับคืนมานะครับแล้วเธอก็จะได้สกิลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฉากนี้มันจะมีอารีนาอยู่ครับก็เอาไว้ฟาร์มเงินฟาร์มเวลได้ครับสำหรับฉากนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักไม่หน่อยครับน่าจะนานมากเลยครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเก็บเลเวลตัวละครหลายๆตัวนะครับแล้วหลังจากผ่านด่านนี้ไปได้นะครับมันจะมีหีบสมบัติให้เราเลือกอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์ด่านนี้แล้วเราก็จะไปให้ดูว่าหีบแต่ละใบนะครับมีไอเทมอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกนะครับว่าเราควรจะเลือกหีบไหนครับเอามาใช้นะครับโอเคงั้นก็ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับทีมที่เราจะต้องเอาลงนะครับคือในฉากนี้นะครับอันนี้คือบอสฉากที่แล้วนะครับเราชนะเราจะได้มาเป็นพวกนะก็คนที่เราจะต้องเอาลงนะครับคือคริสนานะแล้วก็เวก้าครับเวก้าเราต้องเอาเวก้าลงนะครับเพื่อให้มันมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เอาชิเกนลงครับชิเกนคนนี้นะครับลงเพื่อให้มีเนื้อเรื่องนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาใครลงได้เลยครับตามสะดวกตามต้องการแต่จริงแล้วผมว่า
ฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่เหมาะที่จะเอาจูเลียมาเก็บเลเวลนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็เราก็เอาจูเลียมาเก็บเลเวลด้วยก็ได้นะครับประมาณนั้นแต่ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาจูเลียมาเก็บเลเวลดีไหมหรือว่าจะให้เอสเต้เขาเก็บเลเวลดีไม่แน่ผมเอาจูเลียมาเก็บเลเวลดีกว่าครับเพราะว่าจูเลียถ้าเกิดเราเลื่อนคาร์ดให้เขาแล้วอ่ะเขาจะเก่งเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับพอๆกับเวก้าเวก้าก็ไม่ค่อยได้เก็บเลเวลนะครับก็ฉากนี้มีอารีนาก็จะเอาเวก้ามาเก็บเลเวลด้วยนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวแบทเทิลเลยครับโอเคนี่ถ้าเกิดเราเอาเวก้ากับชิเกนมานะครับเขาจะดวลกันนะครับดวลกันตัวต่อตัวนะครับก็นั่นแหละมันเป็นเนื้อเรื่องที่จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เขาดวลกันเสร็จแล้วเราก็ต้องฮิวเลือดให้พวกเขานะครับไม่งั้นจะชิบหายได้นะประมาณนั้นเนี่ยเขาก็จะดวลกันประมาณนี้ครับแต่ละคนปั๊บ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 นั่นแหละครับหาเลือดเสียเลือดโดยใช่เหตุนะครับแต่ก็จะได้ค่าความสัมพันธ์มาก็หลังจากที่ดวลกันเสร็จแล้วปุ๊บก็นั่นแหละได้ค่าความสัมพันธ์ของ3คนนี้มาครับเดี๋ยวรอให้เขาดวลกันเสร็จก่อนนะน่าจะไม่ถึงขั้นตายหรอกครับแต่ว่าค่อนข้างลำบากเลยนะค่อนข้างเจ็บนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาคาสนามาก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าคิสนาเนี่ยเขาจะเป็นคนมาห้ามนะครับไม่ให้สองคนเขาสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งนะครับเนี่ยก็เรียกโฮมมาช่วยหยุดทีก็เกิดในเรื่องนี้แล้วก็เท่านี้เขาก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะครับประมาณนั้นนี่บ้านหลังนี้นะครับเราเอาพัมมาไว้นะครับก็เราจะได้สกิลแดนซิ่งมานะครับก็จะต้องเอาโฮมเข้าไปนะครับก็จะได้เหมือนกับว่าได้พัมแบบเลื่อนขั้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเลื่อนอย่างนั้นโคตรจะแบบโอ้ยทำไปทำไมประมาณนั้นครับเราก็ต้องฮิวก่อนนะแล้วก็ต้องเคลียร์มอนด้วยครับอย่าให้เขาเข้ามาซ้ำนะครับไม่งั้นงานจะยากผมจะจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ท่าใหญ่เลยก็ระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเคลียร์ค่อนข้างนานครับเดี๋ยวพอเคลียร์ได้จนถึงอารีนาอยากจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับไว้เจอกันตรงหน้าอารีนาครับก็หลังจากที่ฝากฟันมาถึงตรงส่วนอารีนาได้แล้วนะครับแล้วก็เอาโฮมมาถึงตรงส่วนนี้ได้นะครับก็ให้โฮมเข้าบ้านหลังนี้นะครับเราจะได้พัมมานะครับพัมที่ไปฝึกสกิลเต้นมาแล้วนะครับก็จะได้ตัวละครที่คลาสอัพเพิ่มมาอีก1คนนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสกิลแดนซิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรครับสำหรับพัมอันนี้ก็คือสามารถทำให้พวกเรานะครับเดินได้อีกตาหนึ่งนะประมาณนั้นใครที่เดินไปแล้วก็จะสามารถเดินได้3ตาครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเนี่ยพอเราเข้าไปใกล้ตรงจุดนี้จะมีคำสั่งแดนขึ้นมานะครับแล้วก็กดแดนครับก็จะทำให้คนยูนิตที่เดินไปแล้วสามารถกลับมาเดินได้อีกรอบนึงครับประมาณนี้ครับสกิลของแดนก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็นั่นแหละครับในฉาก10ก็ให้เอาพัมมาเข้าบ้านนะครับแล้วก็ฉากที่14นะครับก็จะได้มาเป็นนักเต้นนะครับเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายเอามาไว้ปั๊มเลเวลก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าอารีนาตรงอารีนาตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครจะไปฟาร์มเลเวลตรงอารีนาตรงเนี้ยครับก็ให้พัมมายืนตรงช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอให้คนนี้
สมมติว่าผมจะเอาจูเลียเข้าไปในอารีนาใช่ไหมพอเขาผ่านอารีนาเสร็จปุ๊บออกมาจบเทิร์นก็อยากจะให้พับกดแดนอีกทีหนึ่งครับก็จะทำให้สามารถเข้าไปเก็บได้อีกรอบนึงนะครับจูเลียนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ขอจัดการเคลียร์ตัวละครสักครู่นะต้องเอาตัวละครไปคิวด้วยฉากนี้จูเลียก็เดี๋ยวผมให้เขาเข้าไปในอารีนาเลยแล้วกันนะเพราะว่าจูเลียค่อนข้างเก่งครับน่าจะค่ะสู้ได้เราต้องหาเงินให้จูเลียเขานะครับตัวที่จะเอามาแข่งในอารีนาก็จะเป็นตัวละครที่เลเวลพอๆกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับถึงจูเลียจะเลเวลน้อยนะครับแต่ว่าศัตรูก็เลเวลน้อยเหมือนกันก็เลยไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ครับปึ๊บนี่ตัวขวามันหลบได้ยังไงอ่ะมันไม่น่าจะหลบได้ไม่ใช่เหรอโอเคพังนะครับเลเวลให้จูเลียนะครับก็ใครที่อยากจะฟาร์มเงินฟาร์มอะไรก็อยู่ในด่านนี้สักพักหนึ่งครับก่อนที่จะผ่านด่านก็เคลียร์พวกนี้ครับตัวบอสแล้วก็ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้โฮมเข้าไปจุดบ้านนะครับก็จะผ่านด่านโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการฟาร์มสักพักใหญ่หนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวตัดมาอีกทีหนึ่งตอนผ่านฉากนะครับก็มาดูวิธีการฟาร์มเลเวลในอารีนากันนะครับหลังจากที่เราได้แลนเซอร์แล้วนะครับก็ง่ายๆครับก็เอาตัวละครที่เราอยากจะเก็บครับเข้าไปในอารีนาครับแล้วก็ให้เขาสู้ไปครับจะดูตัวละครด้วยนะครับว่าสู้ไหวไหมเป็นไฟเตอร์เหมือนกันน่าจะสู้ได้นะครับก็เข้าไปสู้เลยครับใช้คิลเลอร์แอคปึ๊บแล้วก็เข้าไปสู้เลยครับโอ้โหฟันแหลกแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับเก็บเลเวลครับได้สกิลเพิ่มมาครับเลเวล8อะหลังจากที่ได้มาแล้วใช่ไหมครับก็เราก็จะให้พัมนะครับมากดแดนนะครับเพื่อให้เขาเข้าอารีนาได้อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดมันไม่ไหวนะครับก็เราก็ต้องเอาคนมาฮิวนะครับจะได้ไม่อันนี้เกิดไปนะปึ๊บแล้วก็ถ้าเกิดอาวุธหมดอย่างนี้ใช่ไหมครับเรามีตัวบินอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเราก็เอามาซื้อได้ครับเป็นร้านขายของร้านขายของมันจะอยู่ทางซ้ายล่างตรงนี้ก็ร้านอาวุธจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าร้านอาวุธตรงนี้แล้วเราก็มาซื้อของให้เขานะครับเป็นพวกดาบพวกอาร์เมอร์สเลเยอร์หรือพวกอะไรก็ได้ครับซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาของไปส่งให้เขาครับก็ประมาณนี้เราได้ของจากอันนี้เยอะอยู่แล้วล่ะครับเราได้เงินจากอารีนาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมก็ซื้อคาถาฮิวมานะแต่ซื้อก็ต้องดูไอเทมที่อยู่ในตัวด้วยนะครับต้องมีช่องไอเทมเก็บไปด้วยนะครับก็จะซื้อประมาณนี้เยอะผมส่งคาถาฮิวไปให้อันนี้ไปให้พัมนะเพราะว่าพัมไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้พัมไม่มีของอยู่ในตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาคาถาฮิวไปให้พัมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆนะครับตามที่เห็นเลยแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันต่อในนี้เลยครับตอนผ่านด่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะผ่านฉากกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้โฮมมายึดบ้านตรงนี้เลยนะครับหลังจากนี้จะมีอีเวนต์ที่จะเก็บหีบนะครับตรงส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าแต่ละหีบมันมีไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าคุณต้องการที่จะใช้ไอเทมอะไรนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากได้อะไรนะประมาณนี้ครับสำหรับผมนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำให้เก็บพวกไอเทมที่ใช้อัพคลาสไว้จะดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยละกันก่อนอื่นก็ต้องเซฟก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับดูจากกล่องไซล่าก่อนนะครับกล่องไซล่าได้คิวนะครับเป็นสติลคิวนะครับมาดูต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นน้ำยาที่ใช้เพิ่มแม็กเลเวลนะครับส่วนอันนี้เป็นกระจกนะครับกระจกกันเวทเดี๋ยวผมขอดูสักครู่นะครับอันนี้เพิ่มเดฟ3นะครับเป็นดราก้อนโพชั่นนะครับก็ไม่น่าจะได้ใช่นะครับแล้วก็อันนี้แถวนี้นะครับเป็นถุงเงินนะครับเอาไปขายก็ได้นะครับหรือเอาไปทำอะไรก็ได้นะก็เขาจะให้เลือก5กล่องครับโอเคเรากดรีเซ็ตมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่2กันนะครับกล่องนี้จะได้ถุงเงินนะครับกล่องนี้ล่ะถุงเงินนะครับเหมือนใครได้ถุงเงินนี่คือจะเกลือหรือเปล่าอันนี้ครับเป็นยาเพิ่มแม็กเลเวลนะนี่ก็ถุงเงินนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เพิ่มหลบหลีกครับแต่ยาเพิ่มแม็กเลเวลเป็นซีเครตนะครับก็เดชจะเป็นเพิ่มค่าหลักเพิ่มคิเพิ่มหลบนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็โอเคครับมาดูตรงนี้อันนี้ได้เซตคล็อกนะครับเอาไว้อัปเกรดให้กับอันนี้ครับเป็นพวกจัมเวทนะครับเลื่อนคาร์ดให้จัมเวทนะครับก็อันนี้ผมแนะนำให้เก็บนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของแถวที่3นะครับถุงเงินอีกแล้วครับคราวนี้เป็นถุงเงินหมดเลยนะผมคาดว่าน่าจะเป็นถุงเงินทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นกระทายยูแบบยูได้ไกลครับได้แบบทั่วแมปนะครับแล้วก็สปิริตโพชั่นนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเพิ่มเวทนะสปิริตโพชั่นถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ถุงเงินนะครับเนี่ยเรามาดูครับเพิ่มเวทเห็นไหมเพิ่มเวทจริงๆด้วยก็ประมาณนี้ครับแล้วก็กดเอาใหม่ครับมาดูแถวที่4ครับถุงเงินครับถุงเงินแล้วก็อันนี้น่าจะเพิ่มพละกำลังนะครับแล้วก็ถุงเงินนะครับแล้วก็มาดูส่วนของตรงนี้แถวที่5ครับเป็นเวทไฟขั้นสูงนะครับต่อไปนะครับเป็นเกาะเลื่อนขั้นนะครับอันนี้ก็ควรจะเก็บนะครับโอเคก็ขอโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บอันนี้ก็เกาะเลื่อนขั้นของไม้ครับแล้วก็อันนี้เป็นมาสเตอร์โพชั่นอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าโพชั่นนี้มันอัพอันนี้เป็นทำลายเกาะนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นธนูนะครับเรย์พอดโบก็เป็นธนูยิงได้2รอบนะครับมันจะค่อนข้างแรงเนาะยิงแล้วก็ยิงพวกที่บินได้เนี่ยแรงมากครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าใครอยากจะได้ธนูมาใช้ก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นถุงเงินนะครับขอโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายแล้วก็อันนี้เป็นโพชั่นวิงโพชั่นน่าจะเป็นเพิ่มระยะเดินนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอซอดอันนี้ก็น่าจะเป็นแอคทีฟโพชั่นหรอเดี๋ยวขอลองดูอีกสักอันหนึ่งนะครับเราจะได้ดูว่าของที่ได้มาตะกี้นี้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับตรงนี้ครับนี่อันนี้คืออ๋อถ้าเกิดเราถูกฆ่าเราจะฟื้นครับคือเราจะชุบชีวิตได้1รอบเนาะแล้วก็อันนี้แอคทีฟเพิ่มเลือด5นะครับวิงเพิ่มสปีดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกกล่องนะครับมีประมาณนี้ส่วนก่อนที่ผมแนะนำให้เก็บนะครับเพิ่มแคปเลเวลครับน่าจะเป็นของโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวดูผมจำไม่ได้ว่ากล่องไหนน่าจะกล่องนี้มั้งครับอันนี้กล่องนี้ครับ1กล่องแล้วก็เป็นเมดนะครับเป็นเลื่อนคาร์ดเมดครับกล่องที่2นะครับแล้วก็กล่องที่3กับกล่องที่4น่าจะประมาณนี้ครับเพราะไม่ใช่มาสเตอร์โพชั่นผมจำผิด
ครู่นะครับนี่เป็นกล่องนี้ครับแล้วก็อีกกล่องนึงน่าจะเป็นกล่องนี้ครับนอกนั้นก็อยากจะได้อะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยครับประมาณนั้นสำหรับผมนะครับผมจะเอากล่องนี้กล่องนี้แล้วก็เอาของนี้ครับเป็นของเลื่อนคาร์ดทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ที่จะเลือกแล้วก็ของเพิ่มแคปเลเวลนะครับที่ผมจะเอามาครับอีกอันนึงแล้วแต่เลยครับว่าจะเลือกอะไรครับจริงแล้วผมว่าผมอาจจะเอาธนูมานะไม่ก็เอาของเพิ่มสปีดมานะครับแต่เอาธนูมาดีกว่าเดี๋ยวจะให้โฮมเป็นคนใช้นะครับจะเอาธนูมาก็แล้วกันอันนี้ไปเก็บครับโอเคก็ประมาณนี้ครับหลังจากผ่านด่านนี้ก็เปิดได้5กล่องครับก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับว่าเราอยากได้ของชิ้นไหนครับเอาล่ะก็หลังจากที่เลือกของเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาในการอ่านค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าผมฟาร์มเลเวลตรงอารีนาด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นว่า2ด่านก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอด่าน15 16ในคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ